มีโพสต์ในสื่อโซเชียลนะคะว่าเป็นข่าวดีโดยเป็นเพจของกรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ตาแก้วโดยมีรายงานว่าวันพฤหัสที่4มกราคมปี2023พระท่านอุกสุขะอธิบดีกรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์นำคณะทำงานกรมพิพิธภัณฑ์และกรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์จังหวัดตาแก้วร่วมมือกันพร้อมด้วยผบ.ตร.ของจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการส่งมอบและรับมอบวัตถุโบราณจำนวน2ชิ้นได้แก่พระนั่งสมาธิความสูง 0.8 เมตรฐานกว้าง2เมตรและพระยืนมีความสูง 1.5 เมตรฐานกว้าง 0.67 เมตรซึ่งทั้งหมดเป็นโบราณวัตถุที่ทำด้วยหินทรายคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่6หรือพุทธศตวรรษที่7โดยอ้างว่าเป็นศิลปะแบบพนมดาค้นพบโดยชาวบ้านในชุมชนสระเหงื่อจังหวัดตาแก้วโดยปัจจุบันนี้โบราณวัตถุทั้ง2ชิ้นถูกส่งไปเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของชาติโดยมีรายงานว่าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับความร่วมมือในการรักษาและส่งมอบโบราณวัตถุเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปโดยมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติและชาวไทยมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์แรกค่ะบอกว่ารู้เลยว่าคอมเมนต์นั้นใช้บริการมาจากที่ไหนบางคอมเมนต์เขียนเป็นภาษาเวียดนามค่ะบอกว่าเป็นศิลปะสมัยพระเจ้าฮุนมาเน็ตหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลออกมาว่าทำไมถึงขุดตื้นจังพรวนดินแค่นี้ทำให้เนียนๆหน่อยก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าดูเหมือนปลอมแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่เรียนแบบเหมือนกับองค์ที่เจอแต่ว่าดูเป็นคนละยุคโดยมีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะคะบอกว่านี่เป็นศิลปะดั้งเดิมของกัมพูชาพวกเราต้องรีบแห่กันมาสาธุบางคอมเมนต์คนคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวสยามคราวนี้รายได้แต่อิจฉาระวังนะเดี๋ยวสยามจะมาขโมยไปบางคอมเมนต์เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่าแบบนี้หลอกได้แต่ชาวกัมพูชาด้วยกันนั่นแหละถ้าหากจะให้ทั่วโลกเชื่อก็ต้องมีหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่าอายุนานแค่ไหนซึ่งปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วบางคอมเมนต์นะคะคนไทยก็มาบอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องแหกตาแน่ๆดูแล้วใหม่เกินไปทำเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนเป็นคำสุดฮิตของชาวคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าดูเหมือนปูนเลยหากนำเอารูปปั้นไปวิเคราะห์ก็จะสามารถรู้ได้ว่ามีอายุนานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะหลอกลวงนานาชาติได้บางคอมเมนต์บอกว่ายังไงก็ไม่พ้นหุ่นเซนดูปลอมเหลือเกินแบบนี้สงสัยจะทำแบบสมัยจีนซีแล้วอ้างว่าอากาศทำให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคอมเมนต์นั้นไปจอมลวงโลกอยู่แล้วมีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าสามารถเช็คอายุได้หรือเปล่าเนื้อปูนซีเมนต์ถ้าเช็คออกมาได้แล้วก็น่าจะมีอายุไม่ถึง1ปีบางคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดเลยไม่ถึงเมตรขุดเจอโบราณวัตถุสุดยอดโบราณแน่นะนับถือจริงๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกเอาดีทั้งด้านมิจฉาชีพก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอยากเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ก็ทำให้เยอะหน่อยละกันทั่วโลกเขาจะได้รู้ว่าปูนปั้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เขมรแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าสภาพนั้นสมบูรณ์เหมือนกับฝังไว้เมื่อเช้าแล้วก็เพิ่งมาขุดเจอตอนเที่ยงนี่แหละสงสัยเขมรต้องเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดชื่อจังหวัดเขมรการละครบางคอมเมนต์เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าไม่มีอะไรที่สามารถเชื่อถือได้เลยจากชาวกัมพูชาเจอของโบราณหรือว่าเจอของใหม่ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้อีกแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเขมรนะคะว่าไม่มีใครรู้แต่คนเขมรนั้นรู้แค่ดูก็ออกแล้วว่าเป็นศิลปะสมัยโบราณเป็นโบราณวัตถุที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีตอนนี้ประเทศกัมพูชาตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินหน้าขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกอย่างเดียวไม่สนใจประเทศอื่นแล้วโดยบางคอมเมนต์ก็มาแซวนะคะดูแล้วปูนยังไม่แห้งเลยอย่าเพิ่งรีบขุดนะคนเขมรต้องเผาพันอยากจะรู้จริงๆว่ามีเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบอายุและองค์ประกอบของวัตถุทุกชิ้นได้นะทราบเรื่องนี้กันหรือเปล่าฝีมือช่างเขมรทำได้แค่นี้เองหรอโดยในส่วนของศิลปะแบบพนมดาที่เขมรนั้นอ้างว่าเป็นศิลปะแบบที่ขุดค้นพบพระพุทธรูปล่าสุดศิลปะแบบพนมดานั้นเป็นช่วงระยะเวลาสมัยอาณาจักรฟูนันตัวอย่างเช่นอาโสมหาฤาษีและปราสาทพนมดาประติมากรรมที่พบจึงเป็นการสลักลวดลายบริเวณเสากรอบเหนือประตูและหน้าบันแต่ในสมัยนี้
ยังไม่พบปรากฏทับหลังมีเพียงประติมากรรมแบบลอยตัวที่มีความคล้ายคลึงกับประติมากรรมอินเดียอย่างชัดเจนโดยมีปราสาทพนมดาเป็นเมืองหลวงของวยาธปุระแห่งอาณาจักรฟูนันหรืออาณาจักรพนมซึ่งปราสาทพนมดาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภออังกอรโบเรจังหวัดตาแก้วประเทศกัมพูชาซึ่งบริเวณนี้เป็นเมืองโบราณที่มีอายุย้อนกลับไปประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลหรือคริสต์ศตวรรษที่5และยังคงมีจารึกอยู่จากภาพถ่ายทางอากาศที่สามารถมองเห็นซากคูน้ำและกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนซึ่งมีความยาวเกือบ6กิโลเมตรโดยกำแพงอิฐสูง6ถึง8เมตรและมีความกว้าง1เมตรนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาย้อนหลังไปถึงยุคโลหะตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลถึง100ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันมีปราสาทโบราณหลงเหลืออยู่เพียง2แห่งเท่านั้นโดยจังหวัดตาแก้วนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาและมีอาณาเขตติดกับจังหวัดกันดารจังหวัดกำปอดจังหวัดกำปงสะปือและมีอาณาเขตติดกับประเทศเวียดนามนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ทำมาค้าขายที่ต้องเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก็สามารถเดินทางผ่านด่านกัมพูชาเวียดนามได้เพราะว่าด่านนี้เป็นด่านสากลบริเวณหน้าด่านฝั่งกัมพูชาจะมีคาสิโนตั้งอยู่หลายแห่งเหมือนกับบริเวณตลาดโรงเกลือประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเวียดนามได้ที่จังหวัดฮาเตียนประเทศเวียดนามซึ่งในจังหวัดตาแก้วนั้นเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปราสาทภูเขาแม่น้ำหรือแม้แต่กระทั่งในตัวเมืองตาแก้วก็มีความเจริญพอสมควรแต่ว่าเมืองตาแก้วนั้นถือว่าไม่ใหญ่มากช่วงเวลาตอนเย็นจะเห็นคนในจังหวัดตาแก้วนิยมมาออกกำลังกายหรือออกมาหาของกินบริเวณริมอ่างเก็บน้ำตาแก้วเพราะว่าบรรยากาศดีลมเย็นโดยจุดนี้จะมีคนมาตกปลากันบ่อยครั้งโดยในช่วงยามเย็นเมื่อพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเนื้ออ่างเก็บน้ำตาแก้วนั้นถือว่าสวยงามมากถือได้ว่าเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำในเมืองตาแก้วที่เป็นจุดท่องเที่ยวและสามารถหาของกินได้ในช่วงเวลาเย็นและในช่วงเช้าของจังหวัดตาแก้วก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนตามท้องถนนหรือแม้กระทั่งในตลาดตาแก้วก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่นิยมออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างไม่ขาดทำให้เมืองตาแก้วนั้นเป็นเมืองเล็กๆที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ค่อยกล้าเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาเท่าไหร่นักเพราะว่าล่าสุดได้มีรีวิวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวกัมพูชาเมื่อไปถึงสนามบินแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าสนามบินเสียมราชอังกอร์นั้นก็มีข่าวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดนขูดรีดเงินเป็นจำนวนมากซึ่งยังไงมาติดตามกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวกัมพูชาแล้วลงที่สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชานี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้าง